tech for you. สวัสดีครับคลิปนี้มาดูการตรวจซ่อมบอร์ด Air Inverter ซึ่งบอร์ดตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ Carrier X Inverter Plus 18,000 BTU บอร์ดตัวนี้เป็นของภาคคอยร้อนนะครับหรือว่าภาค Outdoor เครื่องปรับอากาศ Carrier 38 TVAB018กำลังวัตต์สูงสุดอยู่ที่ 1,900 วัตต์กินกำลังไฟอยู่ที่ 1,430 วัตต์ประมาณนี้กระแสสูงสุดก็คือ 8.55 แอมป์นี่ข้อมูลทางเทคนิคของเขาอาการเสียก็คือคอยเย็นทำงานปกติทุกอย่างทำงานสั่งงานได้ปกตินะครับแต่คอยร้อนพัดลมคอยร้อนไม่ทำงานซึ่งก่อนจะเกิดอาการนะครับก็คือล้างแอร์ทั้งนอกทั้งในนะครับแล้วผักเบรกเกอร์ขึ้นเบรกเกอร์มีการทิปลงแล้วจากนั้นผักเบรกเกอร์ขึ้นก็ไม่มีการทิปอีกแต่คอยร้อนไม่ทำงานเลยก็คือเบรกเกอร์ทิปตอนแรกหลังจากล้างเสร็จนะคิดว่าต้องมีอะไรช็อตนะครับตรงนี้นี่ผมก็ดูแล้วก็ได้ตรวจเช็คไปคร่าวๆแล้วนะครับพบว่ามีอะไรช็อตอยู่ทำให้ดึงไฟ300โวลต์ไม่ใช่ดึงไฟ300ก็คือดึงไฟนี่แหละครับให้ช็อตกันทำให้เบรกเกอร์ทริปราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ 4-5,000 นะบอร์ดใหม่อันนี้ผมดูตรวจเช็คก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสียหาย IPM มันจะมีโมดูลอยู่เขาเรียกว่า IPMแล้วก็จะมีพวกบริดไดโอดคาปาซิเตอร์มันก็เหมือนหลักการพวกสวิตชิ่งต่างๆนะครับจะมีภาคจ่ายไฟย่อยเหมือนเป็นหม้อแปลงสแตนบายอะไรอย่างนี้แล้วก็ชุดกำลังมอเตอร์หลักๆก็คือของแอร์นะคอยร้อนเนี่ยก็จะมีคอมเพรสเซอร์แล้วก็มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนอันนี้คอมเพรสเซอร์นะส่วนตัวนี้ก็คือพัดลมระบายความร้อนแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็เป็นเซ็นเซอร์ต่างๆเป็นเทอร์โมคัพเปอร์นะเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแค่นั้นเองก็ไฟเข้านะครับส่วนตัวนี้เป็นดีแอคเตอร์ตัวนี้ข้อมูลก็เข้าประมาณนี้ทีนี้มาดูนะไดอะแกรมนะครับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นนะของบอร์ดตัวนี้ลักษณะเป็นยังไงอันนี้ให้เห็นก็เข้าแต่ไม่ละเอียดนะครับก็คือไฟเข้ามานะครับผ่านวงจรฟิลเตอร์ EMI อะไรผ่านระบบกรองสัญญาณต่างๆของสัญญาณ AC นี่แหละครับก็จะมีฟิว25แอมป์ฟิวอยู่ตรงนี้ผ่านเข้ามาขั้ว N นะขั้วนิวตรอนเนี่ยก็จะมาผ่านหม้อแปลงดีแอคเตอร์ซึ่งจะติดอยู่ตัวถังเครื่องนี่ผมไม่ได้แกะมาเป็นหม้อแปลงก็คือเป็นขดหม้อแปลงธรรมดาครับเป็นขดลวดหม้อแปลงใหญ่ก็ออกมาอันนี้เป็นขั้วของนิวตรอนนะครับส่วนขั้วลายนะขั้วลายก็จะมาผ่านหม้อแปลง CT ก็คือ Current Transformer ก็คือตัวไหนตัวนี้นะครับก็แค่ตรวจจับวัดกระแสแค่นั้นเองนะแล้วก็จะมาผ่านรีเดย์แล้วก็พวก NTC ก็คือเทอร์มิสเตอร์ก็คือเป็นทำหน้าที่เป็นซอฟต์สตาร์ทให้กระแสผ่านไปเข้าระบบหม้อแปลง power supply นี่ก่อนตัวเล็กนี้จ่ายไฟย่อยนะครับให้ไมโครโทนเนอร์ไมโครโทนเนอร์ก็จะสั่งมาออนรีเดย์ต่อตรงนะผ่านเทอร์มิสเตอร์ตัวนี้ไปเทอร์มิสเตอร์30โอห์ม2ตัวตัวนี้ก็ขนานกันก็เป็น16โอห์มประมาณนี้ก็ผ่านความต้านทานเข้าไปก็ผ่านบิดไดโอดเรคติฟายออกมาเป็นไฟ300ผ่าน C 2ตัวนี้กรองด้วย C 2ตัวนี้ก็ผ่านเข้าไปหม้อแปลงเล็กแล้วก็ IC สวิตชิ่งจ่ายไฟ5โวลต์นะ15โวลต์17โวลต์อะไรประมาณนี้ตรงนี้ไปเลี้ยงไมโครโทนเนอร์IPA โมดูลตัวนี้นะครับหลายขาเป็นทำหน้าที่ขับตัวคอมเพรสเซอร์ก็เขียนว่าคอมเพรสเซอร์ Carrier X Inverter Plus นี่นะครับใช้มอเตอร์ทั้ง2ตัวเป็นมอเตอร์ DC มอเตอร์ใช้ไฟกระแสตรงนั่นเองจะมีเซ็นเซอร์อยู่3ตัวตรงนี้ตรวจจับวัดอุณหภูมิตรวจจับท่อแรงดันต่ำท่อแรงดันสูงอะไรประมาณนี้ระบบแอร์ผมก็จะไม่เจาะลึกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ลึกนะเพราะว่ามันใช้สร้างแอร์เราตรวจเช็คบอร์ดทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะเผื่อใครเจอก็จะได้ดูเป็นแนวทางเผื่อใครใช้รุ่นนี้อะไรอยู่ตัวที่ผมตรวจวัดคร่าวๆนะครับฟิวไม่ขาดนะผมวัดฟิวจะมีฟิวอยู่3ตัว 3.15 แอมป์2ตัวแล้วก็25แอมป์ไม่ขาดสักตัวเลยแต่เบรกเกอร์ทิปเบรกเกอร์ตัดผมก็ได้ตรวจเช็คคาปาซิเตอร์อะไรอย่างงี้มาเจอ IGBT นะครับเบอร์ GT 30J122 นี่ผมถอดออกไปแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้IGBT ตัวนี้มีหน้าที่อะไรนะครับหน้าที่ไม่ได้ขับพัดลมเลยไม่ได้ขับมอเตอร์เลยนะทั้งคอมทั้งพัดลมระบายความร้อนไม่ได้ทำหน้าที่ขับเลยมาทำหน้าที่ช็อตขั้วบวกกับขั้วลบของบิดไดโอดบิดไดโอดบอร์ดตัวนี้นะครับใช้บิดไดโอด2ตัวนะสังเกตตัวนี้นี่คือบิดไดโอดนะครับเนี่ยมีบิดไดโอด2ตัวนะตัวหนึ่งนะครับRectify ไฟ220เป็น310โวลต์นะก็มีคาปาซิเตอร์2ตัวนี่ก็ฟิลเตอร์เป็นไฟ300นิ่งไปเข้าไประบบ
ระบบทำงานอันนี้ของระบบแอร์ส่วนวิดีโอตัวนี้ไม่มีคาปาซิเตอร์กรองนะไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีอะไรเลยเป็นบวกลบแล้วก็มาอยู่ที่ขา C กับขา E ของ IGBT เลยคือเขาจะช็อตบวกกับลบหากันเลยตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับถ้าตามความเข้าใจผมคือน่าจะเอาไว้รักษาแรงดันรักษาแรงดันไฟให้คงที่นะครับเมื่อไฟสวิงขึ้นสวิงลงทำหน้าที่คู่กับดีแอคเตอร์หม้อแปลงดีแอคเตอร์ด้วยหม้อแปลงดีแอคเตอร์นี่ก็ทำหน้าที่ก็คือลดกระแสกระชากกระแสไฟ AC นะครับกระแสสลับนี่แหละเวลาไฟตกไฟเกินไฟอะไรอย่างงี้ลดกระแสกระชากพวกเทอร์มิเตอร์นี่ก็เป็นซอฟต์สตาร์ทก็คือลดกระแสกระชากระดับแรกนะครับเมื่อไฟเข้าระบบเขาจะต่อตรงดีๆต่อตรงทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของดีแอคเตอร์ที่คอยตรวจจับกระแสกระชากตลอดเวลาเมื่อไฟ AC ไม่นิ่งสวิงขึ้นลงหม้อแปลงตัวนี้นะครับเขาก็จะทำหน้าที่แต่ถ้าหม้อแปลงตัวนี้เอาไม่อยู่นะครับก็จะมี IGBT ตัวนี้ทำหน้าที่ดึงบวกลบเนี่ยของบิตเรกติฟายเนี่ยช็อตหากันอาจจะช็อตเล็กๆนะเพื่อให้แรงดันนิ่งนะครับไม่ให้กระเพื่อมนั่นเองโดยสั่งการด้วยไมโครโคนโทรลเลอร์ตรวจจับแรงดันถ้าเขาพบไฟสูงก็จะทำให้ตัวนี้ออนเยอะไฟก็ตกลงมาผมคิดว่าน่าจะทำหน้าที่ตัวนี้นะครับแต่ทีนี้ตัวนี้อาจจะตรวจจับยังไงก็ไม่รู้นะครับช็อตเลยนะขา CE เนี่ยทำให้ไฟ200เข้าบิตไดโอดดักนี่นะครับต่ำก็เลยไฟไม่พอเข้าเลี้ยงระบบก็คือคอมก็ไม่ทำงานนะครับก็คือไฟ AC ไม่พอเพราะว่าตัวนี้ช็อตไปเลยเนี่ยผมถอดออกมานะครับอันนี้ช็อตนะ IGBT 30J1-2ก็คือจะมีเกตแล้วก็ CE ปกติเนี่ยไม่ต้องไม่ขึ้นนะครับขา C กับขา E ต้องไม่ขึ้นนะแล้วก็ขาเกตต้องไม่ถึงขาใดๆแต่อันนี้รั่วถึงกันหมดเลยเห็นไหมใช้วัดยัดไดโอดนะครับเนี่ยรั่วถึงกันหมดเลยก็คือรั่วถ้ารั่ว CE แน่นอนไฟบวกลบของบิตไดโอดตัวนี้ตัวรักษาแรงดันนี่ก็จะช็อตเลยก็จะทำให้ไฟไม่พอเข้าไปในระบบเครื่องก็ไม่ทำงานซึ่ง IGBT ตัวนี้นะตามข้อมูล Data Sheet GG301 อย่างนี้คือ600โวลต์30แอมป์ Application ทำหน้าที่อะไรส่วนมากเข้ามาเอาใช้อะไรก็คือ Current Dissonance นะ Current Dissonance Inverter Switching นะครับอันนี้คือ Application ก็คือเอามาประยุกต์ใช้งานกับพวกเกี่ยวกับกระแสไฟของ Inverter นั่นเองเกี่ยวกับ Switching นะเพราะฉะนั้นจะหาเบอร์แทนได้ไหมถ้าไม่มีเบอร์นี้เบอร์นี้หาง่ายครับมีขายทั่วไปนะราคาก็ไม่แพงด้วยแนะนำให้ใช้เบอร์ตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องใช้เบอร์อื่นแทนนะครับเบอร์นี้ก็ได้นะหาง่ายครับอันนี้ช็อตนะครับแล้วทีนี้ผมได้ตัวผมซื้อตัวดีมาแล้วซื้อมาลองดูระวังการหยิบจับด้วยนะครับพวกมอสเฟตหรือว่าอะไรที่เป็นขาเกียร์ที่ใช้เรียงดันนี่นะมอสเฟตหรือว่าพวก IGBT ระวังอย่าจับขาเกียร์เพราะไฟต่อไฟฟ้าสถิตนะเขาทนแรงดันได้แค่ขาเกียร์นะครับ VCE นี่นะบวกลบ20โวลต์นะครับเวลาเรามีไฟฟ้าสถิตอาจจะไฟเป็น100โวลต์มาจับขาเกียร์ก็อาจจะทำให้รั่วนะปกตินะครับเห็นไหมขา CE นะไม่ถึงกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีไดโอดแดมปิ้งไม่มีไดโอดแดมเปอร์อยู่ข้างในนะ CE ไม่มีไดโอดป้อนกลับอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะกลับขั้วก็ไม่ขึ้นนะขา C กับขา E นะครับทีนี้เราจะวัดดีเสียยังไงก็วัดมันลักษณะของ MOSFET ก็คือเอาทิกใช้ระบบทิกจับ CE ไว้นะแล้วก็เอาขั้วบวกไปที่ขาเกตนะครับแล้วมาจับอีกทีเขาจะออนแล้วก็จะออนเหมือนลักษณะเหมือนมีไดโอดตัวหนึ่งนะแต่ทิกออฟก็คือเอาขั้วลบไปทิกเกตนะก็จะออฟแล้วอันนี้คือทำงานได้นะแต่ถ้าตัวเสียยังไงก็ไม่ได้แล้วนะครับทิกออนทิกออฟไม่ได้นะเพราะรั่วไปแล้วนี่คือเสียเดี๋ยวผมจะทำการตรวจวัดแรงดันไฟก่อนใส่ตัว IGBT เข้าไปนะครับว่าก่อนใส่ IGBT เนี่ยตัวดีนะรอใส่ก่อนแรงดันไฟจะแตกต่างกันไหมนะอันนี้เป็นขั้วทางเข้าของบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับ L N แล้วก็คำสั่งนะหมายเลข3คือคำสั่งจากสื่อสารระหว่างบอร์ดอินดอร์กับเอาท์ดอร์คอยเย็นกับคอยร้อนอะไรอย่างเงี้ยตัวจริงขั้วตรงนี้นะไปเสียบหม้อแปลงอินดิเคเตอร์ที่ติดตั้งบนเครื่องเราไม่มีหม้อแปลงเราต้องต่อนะหาปากคีย์มาต่อนะครับหาปากคีย์มาจำใส่กันหรือเราจะต่อตรงเลยก็ได้นะ
ถ้าเครื่องที่ราคาถูกนะครับแอร์อีเวนเตอร์ราคาถูกก็จะไม่มีหม้อแปลงรีแอคเตอร์มันต้องใช้ระบบกรองอะไรมากมายก็อาจจะใช้ต่อตรงไปก็ได้จริงลอยไปก็ได้นะถ้าคิดว่าไฟบ้านนิ่งนะครับถ้าระบบไฟนิ่งแต่นี่เขาจะออกแบบมาเพื่อเหมือนเป็นระบบป้องกันอย่างดีเลยนะทำให้เสถียรภาพในการทำงานดีป้องกันไฟตกไฟกระชากไฟเกินนั่นเองถ้ามองก็เหมือน power factor นะแต่คงไม่ใช่ถ้า power factor น่าจะบูสต์ไฟแต่นี่บูสต์ไฟหรือเปล่าผมไม่รู้นะทีนี้ผมจะลองวัดให้คุณผู้ชมได้ดูว่ากรณีไม่ใส่IGBT จะเป็นยังไงอ่ะอันนี้ผมต่อโหลดหลอดไฟอยู่นะตรวจซ่อมพวกสวิตชิ่งไงก็ต้องต่อหลอดไฟสักต่อลูกกลมนะครับต่อลูกกลมไฟ AC นี่แหละขั้วเอ็นขั้วไลน์ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมอ่อนนะได้ยินเสียงรีเลย์แท็กนะครับก็คือไฟเข้าปุ๊บแล้วก็หน่วงเวลานิดนึงแล้วก็รีเลย์แท็กก็นี่เป็นระบบช็อปสตาร์ทนะครับผ่านเทอร์มิสเตอร์16โอห์มนี่ก่อนไฟเข้าระบบหม้อแปลงตัวเล็กทำงานจ่ายไฟให้ระบบต่างๆดีเดย์ตัวนี้ก็ต่อตรงเลยนะครับเป็นช็อปสตาร์ทนะอันนี้อ่อนแล้วนะครับทีนี้ก็วัดแรงดันต่อคอมคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่2ตัวเป็นไฟกระแสตรงได้เท่าไหร่ประมาณ308อันนี้ผมยังไม่ได้ต่อตรงนะผมต่อหลอดไฟอยู่ก็อาจจะลดลงนิดนึงนะครับทีนี้มาตรวจเช็คว่าชุดไฟต่ำเนี่ยนะบวก5โวลต์15โวลต์17โวลต์นี้จ่ายไหมนะอันนี้เขาบอกอยู่แล้วว่ากล่าวนะแล้วก็จับไปตัวนี้12โวลต์13โวลต์ได้ตรงนี้บวก5โวลต์ออกนะครับอันนี้เป็นกราวทีนี้กราว B กับ17โวลต์ B นี่ก็คือต้องจับกราว B นะอันนี้15โวลต์ยังผมนี้ไม่ได้วัดอันนี้กราวของ3ไฟตัวนี้นะ15โวลต์ตัวนี้จับกราวหน้า15โวลต์ออกนะครับทีนี้เราจะวัด17โวลต์ VB นี่ก็คือเราต้องมาจับกราว VB นะ17โวลต์มั้ยมันบอร์ดเขาเคลือบสารกันน้ำอยู่นะพวกซิลิโคนกันน้ำเพราะฉะนั้นต้องจิกหน่อยนะ17โวลต์ 17.8 โวลต์ออกนะครับฉะนั้นไฟชุดพวกนี้ออกหมดนะ5โวลต์12โวลต์15โวลต์17โวลต์ออกไฟต่ำออกหมดแล้วไฟ300ก็ได้ปกติดียังเสียงจี๊ดๆเหมือนสวิตชิ่งอะไรสักอย่างนะ300 โวลต์นะเนี่ยครับตรงนี้นะขั้ว C กับ E ของIGBT นะครับอันนี้แปลงเป็นไฟกระแสตรงเลยนะเมื่อกี้ผมวัด CE นะครับผ่านบิดเดียวตัวนี้ได้220 โวลต์ DC แต่ถ้าวัดกระแสสลับไฟเข้ามาตรงนี้ได้เท่าไหร่224 โวลต์ AC นะครับแต่เมื่อเรกติฟายเออร์ด้วยบิดไดโอดเป็นกระแสตรงโดยไม่มีคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์ไม่มีกรองอะไรไม่มีระบบกรองอะไรนะจะได้220 โวลต์ DC นะตรง C นี้เขาไม่ได้เอาไปใช้อะไรนะครับไฟบอกลบตัวนี้เขาไม่ใช้อะไรเขารอขา C กับ E ของ IGBT เพื่อจะเตรียมจะช็อตหากันด้วย IGBT คำสั่งช็อตมากช็อตน้อยก็คือขึ้นอยู่กับไมโครโคนโทรลเลอร์สั่งมานี่นะครับนะ220 โวลต์ DC ทีนี้ผมจะใส่ IGBT เข้าไปตัวดีดูว่าแรงดันพวกนี้จะเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไหมนะครับอันนี้เมื่อออนสวิตช์ออนแล้วก็ดีๆก็แตกไปนี่คายประจุไฟด้วยนะว่าไฟอาจจะตกค้างก็เอาหลอดไฟมาคายตรงขั้ว C ครับผมได้ใส่ IGBT ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะตัวนี้ทีนี้ก็จะทำการปอดไฟเข้าแล้วก็วัดดูว่าแรงดันไฟเปลี่ยนไปไหมนะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าใส่ IGBT นะก็คือเหมือนเดิมนะครับหน่วงเวลาก็ดีๆก็ค่อยดังค่อยต่อนะครับวัดไฟหลักเลยไฟ300
ก็ยังคง308โวลต์เหมือนเดิมนะส่วนตัวขั้ว CE ของIGBT ที่เปลี่ยนใหม่เข้าไปก็222นะวัตต์ AC ก็แสดงว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อกี้ทำไมได้222จากปกติ220ก็เพราะว่า AC มีการขยับเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นตัวIGBT ก็คือมีหน้าที่ตัวกำหนดดังนั้นนะครับให้คงที่กรณีไฟเพิ่มขึ้นนะไฟบ้านมีการสวิงขึ้นไปนะสวิงขึ้นสูงระบบไมโครเขาเนี่ยระบบ MCU ตัวจับแรงดันสูงเกินไปหรือว่ามีกระแสกระเพื่อมเข้ามากระแสไฟกระชากเข้ามาเนี่ย IGBT ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวดึงให้ไฟคงที่โดยช็อตขั้วบวกกับขั้วลบของบิดไดโอดตัวนี้นะครับช็อตมากช็อตน้อยก็ขึ้นอยู่ว่าไฟเกินมากเกินน้อยนั่นเองเพื่อรักษาแรงดันตัวนี้ก่อนเข้าบิดไดโอดให้คงที่นะครับก็คือไม่มี PFC ออกจากคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่2ตัวก็ไม่มีภาค PFC ไม่เหมือนสวิตชิ่งนะภาคสวิตชิ่งถ้ามี power factor ก็จะมีตัว PFC นะครับมี MOSFET มีอะไรสวิตชิ่งอีกต่างหากอันนี้ไม่ใช่นะตัวนี้เป็นตัวป้องกันเป็นระบบป้องกันไฟเกินกระแสกระชากนะอันนี้ก็ไฟจ่ายปกติแล้วนะครับไฟเข้าระบบอะไรต่างๆไฟ300ไฟย่อยไฟอะไร5โวลต์ระบบไมโครเขาทำงานนะตัวนี้คอมเพรสเซอร์วัดไฟคอมเพรสเซอร์อันนี้จะไปเสียบเข้าคอมเพรสเซอร์เนาะเป็นไฟ300อยู่แล้วนะครับผมจะทำการวัดเปรียบเทียบกับกราวนะอันนี้เป็นกราวออกมาเท่าไหร่14โวลต์14โวลต์14โวลต์ก็คือเท่ากัน14 15โวลต์คือต้องเท่ากันนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์แน่นอนมันก็ต้องมีไรรั่วช็อตอันนี้ขั้วของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นะทีนี้มาวัดไฟคำสั่งเชื่อมต่อสื่อสารกันระหว่างคอยเย็นกับคอยร้อนตรงนี้นะครับหมายเลข3วัดเป็นไฟกระแสสลับมีการสวิงไหมอ่ะมีไฟนะครับไหมถ้าเป็นวัดไฟกระแสตรงจะติดลบอันนี้คือปกติการสวิงวัดอยู่ได้อยู่ประมาณ7โวลต์มีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเหมือนส่งคำสั่งอะไรสักอย่างทำงานปกติแล้วทีนี้ผมก็จะเอาไปประกอบนะครับคิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะเสียไปมากกว่านี้นะคิดว่าพัดลมระบายความร้อนหรือว่าคอมเพรสเซอร์ไม่น่าเสียเซนเซอร์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาคิดว่าพวกนั้นคงไม่มีปัญหานะครับทีนี้ผมวัดดูการตรวจเช็คพวก IPM นะ IPM เนี่ยน่าจะ MOSFET ไม่ MOSFET ก็ IGBT ด้านในนะครับก็ประกอบไปด้วยโมดูลก็คือเขาจะยัดพวก Opto Coupler ยัด IC ยัด MOSFET หรือว่า IGBT ไปเข้าไปข้างในที่เห็นขาเด่นๆอย่างนี้นะมันก็เหมือนกับตัวถังเนี่ยตัวถังของ IGBT นี่อย่างงี้ครับนี่อย่างงี้โผล่ออกมาอย่างงี้นะเขาจะเป็นตัวถังเดียวกันเราก็สังเกตดูขาอย่างงี้อย่างงี้ก็แสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นขาออกก็คือซอดกับเดนหรือว่า C กับ E เราวัดไดโอดนะครับเนี่ยขา C กับขา E หรือว่าขาเดนกับขาซอดนะ2ขาเนี่ยของขั้วสายนะครับกับขาซ้ายมือสุดนะขากลางนะขากลางกับขาซ้ายมือสุดวัดอย่างนี้จะเป็นลักษณะเหมือนไดโอดนี่ไดโอดตัวนึงนะครับเรากับขั้วมิเตอร์ต้องไม่ขึ้นนะอันนี้คือปกตินะเหมือนเป็นไดโอดแดมปิ้งข้างในนะเนี่ยอันนี้คือต้องขึ้นนะครับแล้วอันนี้ก็ต้องไม่ขึ้นนะถ้าขึ้นทั้งสองฝั่งแสดงว่ารั่วเสียแค่นี้เองเราวัดตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็น MOSFET ตัวนี้เขาใช้ MOSFET เขาเขียนสัญลักษณ์ไว้อยู่ว่าเกตเดนซอดเกตเดนซอดนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ก็เป็นไมโคร
็ส่งชุดคำสั่งลุยไฟ AC นะโดยใช้ออปโตคัปเปอร์เป็นการส่งชุดคำสั่งสื่อสารกันระหว่างคอยร้อนกับคอยเย็นลักษณะคล้ายๆเหมือนสัญญาณโทรศัพท์นะครับนะสัญญาณโทรศัพท์สมัยก่อนสัญญาณตามสายนะเป็นไฟ AC วิ่งเส้นเดียวไม่ต้องมีเป็น serial data ไม่ต้องมีอะไรเหมือนพวกระบบไฟกระแสตรงอันนี้ก็ให้เห็นนะครับเผื่อใครที่ยังกำลังคิดจะซ่อมรุ่นนี้อยู่อะไรอย่างนี้ดูไว้เป็นแนวทางสำหรับช่างแอร์เริ่มต้นนะสำหรับช่างใหม่อันนี้ผมเพิ่งซ่อมครั้งแรกนะครับเนี่ยเป็นแอร์ตัวเองด้วยนะไม่ได้รับซ่อมพวกนี้นะครับคืออันนี้ซ่อมของตัวเองวันดีคืนดีล้างแอร์อยู่ดีก็เอาเบรกเกอร์ขึ้นก็ทิปเลยนี่ IGBT shot คิดว่าไม่น่าโดนน้ำนะหรืออาจจะโดนน้ำแล้วทำให้รั่วไฟรั่วระหว่างกราวกับลายอะไรหรือเปล่าทำให้เกิดกระแสกระชากสูงหรือว่าไฟสูงขึ้น IGBT เลยทำหน้าที่หนักก็ช็อตตรงขั้วบวกลบลงกราวนี้แรงเกินไปก็เลยทำให้รั่วนะครับพอรั่ว CE แน่นอนไฟเหมือนกับทำให้ไฟตรงนี้ตกค่อมหายไปเยอะไฟไม่พอใจเข้าระบบก็ไม่ทำงานพอเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปก็ทำงานปกติเขาจะไม่ทำงานถ้าไฟมันนิ่งไฟปกติเข้ามาแต่ถ้าไฟสูงเข้ามาหรือว่ามีไฟกระเพื่อมกระแสสูงเข้ามานี่ก็จะทำหน้าที่ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็จะไปประกอบใส่ตัวเครื่องนะแล้วก็ดันดูว่าจะสามารถทำงานได้ไหมถ้าไม่สามารถทำงานได้หรือว่ามีอะไรผิดปกติอีกผมก็จะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะสำหรับผู้ที่กำลังจะซ่อมหรือว่ากำลังเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับก็ลองตรวจเช็คดูขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ